สดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน S&T Job Fair ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี2564หรือ NEC 2021ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะปัจจุบันอาชีพเสริมเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะยุคโควิดที่ทำให้หลายๆคนต้องประสบปัญหาต่างๆเช่นตกงานโดนลดเงินเดือนหยุดงานขาดรายได้ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่รายได้กลับลดน้อยลงและในวันนี้เรามีช่องทางและโอกาสที่จะทำให้ทุกท่านสามารถหารายได้เพิ่มด้วย2ล้อที่จะพาคุณรวยได้ค่ะโดยที่คุณสามารถเลือกเวลาและสถานที่ทั่วประเทศได้ด้วยตัวเองนะคะอย่าลืมนะคะในระหว่างการรับชมท่านสามารถส่งคำถามมาได้ที่ช่อง Q&A ที่หน้าจอของท่านได้เลยค่ะเอาละค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณปณิตาแก้วคงจันทร์ Operation Credit Bike Directorบริษัท Anywhere to Go จำกัดในหัวข้อ2ล้อพารวยไม่รอถูกหวยไม่กลัวไวรัสกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะปณิตาแก้วคงจันทร์นะคะหรือเรียกว่านุ้ยนะคะมาจากบริษัท Anywhere to Go นะคะที่หลายคนคุ้นหูคุ้นตาหรือเรียกว่าเคลมดินะคะซึ่งบริษัทเราเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของประกันภัยนะคะซึ่งนุ้ยเองดำรงตำแหน่งอยู่ในส่วนของเคลมดิบายโอเปอเรชั่นไดเรคเตอร์นะคะดูแลในส่วนกิจการสาขาทั่วประเทศนะคะค่ะก่อนอื่นนุ้ยเองก็จะพาทำความรู้จักเกี่ยวกับเคลมดิของเรานะคะค่ะด้วยแนวคิดของคุณแจ็คกิตินันท์อนุพันธ์นะคะผู้ก่อตั้งบริษัท Anywhere to Go หรือเรียกว่าเคลมดินะคะท่านก็คิดปิ๊งไอเดียอย่างหนึ่งขึ้นมาว่ามนุษย์โลกสามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้นะคะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อปี2000นะคะคุณแจ็คกิตินันท์อนุพันธ์ได้เปิดบริษัทชื่อว่าบริษัท Anywhere to Go นะคะซึ่งภายใต้บริษัท Anywhere to Go ก็มีแอปพลิเคชันที่อยู่เบื้องหลังบริษัทประกันภัยนะคะเบื้องหลังเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเกี่ยวกับโรงพยาบาลต่างๆนะคะช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ในปี2014เนี่ยคุณแจ็คกิตินันท์มีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Polis Alert You นะคะซึ่งแอปตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหมือนกับมาแทน191นะคะมาแทน191หรือว่ากดเรียกเข้าไปในสน.เพื่อให้ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือคนในพื้นที่ได้นะคะแล้วก็ได้รับการลงทุนในส่วนของ Detect Accelerate นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากแอปพลิเคชันเดิมที่ชื่อว่า Add to Claim นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Claimdi ได้รับการลงทุนจาก500สตาร์ทอัพนะคะในปี2012นะคะก็มี11 Insurance ที่ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Add to Claim รองรับรถยนต์กว่า7ล้านคันนะคะค่ะและในเมื่อปี2016นะคะทางประกันภัยเองหลายๆหน่วยงานก็เล็งเห็นศักยภาพของ Claimdi นะคะว่าเราควรจะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันอย่างเดียวไม่พอละเราน่าจะมีในส่วนของเซอร์วิสการให้บริการด้วยนะคะก็คือเปรียบเสมือนเวลาที่รถชนแล้วเราควรจะส่งเซอร์เวยเยอร์ออกไปตรวจสอบด้วยนะคะเราก็เลยได้มีการควบรวมกับบริษัทนะคะในปี2016ซึ่งเป็นบริษัทเอาท์ซอร์สนะคะก็ดิฉันเองปณิตานะคะได้ลงไปเรียนรู้งานระบบการทำงานของเซอร์เวยเยอร์แบบเดิมที่เป็นการเคลมในกระดาษนะคะได้เก็บรีควีเมนต์แล้วมาแจ้งให้ฝ่ายพัฒนาระบบเนี่ยเขียนแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะที่เราเรียกว่าเคลมดิหรือเรียกว่าเคลมดิไบค์นะคะจะเห็นว่าในแอปพลิเคชันในปี2016ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเรามีทั้งคอลเซ็นเตอร์นะคะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อเคลมดิไบค์เซอร์วิสในเรื่องของสำรวจอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะในเรื่องของตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยและสุดท้ายเลยก็จะมีในส่วนของเคลมดิแอสซิสต์นะคะหน่วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนและเมื่อด้วยความสำเร็จของเราที่ทำมาทั้งหมดนะคะในปี2017นะคะเราได้มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนกับเราเพิ่มนะคะและเมื่อปี2018นะคะเหมือนที่แอปพลิเคชันตามปิ๊งไอเดียของคุณกิตินันท์เลยนะคะก็คือแอปพลิเคชัน Polis Alert You นะคะได้เผยแผ่ไปทั่วประชากรนะคะ 1,482 สน.และประชากร70ล้านคนทั่วประเทศสามารถเข้ามาใช้งานได้นะคะเขาจะเห็นว่าไทม์ไลน์ของเคลมดินะคะเราพูดกันถึงเรื่องไทม์ไลน์นะคะตอนนี้ฮอตมากนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีความสามารถหลังจากที่เราเริ่มมีการผลิตเซอร์เวยเยอร์ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเรามีในส่วนของเซอร์วิสทำ KYC เคยเห็นเวลาที่เขาทำรถแลกเงินทำสินเชื่อบ้านเอาบ้านไปแลกเข้าไฟแนนซ์เพื่อเอาเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจตรงนี้เราก็รับทำ KYC ให้ด้วยนะคะเรามีเคลมดิไบค์ที่ไฮสกิลมากยิ่งขึ้น
ซ่อมบ้านไฟฟ้าประปาได้นะคะเราสามารถให้เครดิตไบค์ไปขายรถมือ2 second hand ที่มีการยึดกลับมาได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วปี2019นะคะเรามีแอปพลิเคชันกลางนะคะที่ชื่อว่าแอปมีเคลมนะคะให้กับคนที่ขับรถชนในท้องถนนเนี่ยแจ้งเหตุเข้ามาและจะกระจายไปทุกประกันภัยเพื่อเข้าไปเซอร์วิสตามประกันภัยที่เรารับคุ้มครองไว้นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยเมื่อปี2020นะคะในส่วนของเซอร์วิสของเรานะคะหลายๆคนประสบปัญหาเรื่องโควิดใช่ไหมคะในส่วนของปี2020โควิดระบาดอย่างรุนแรงนะคะจริงๆเราเองด้วยความที่มีไบค์มากมายทั่วประเทศนะคะเราก็เลยได้ทำเป็นเครดิตไบค์อาสานะคะออกไปช่วยแจกแมสออกไปช่วยแจกข้าวแจกอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์จนได้รับความสนใจจากร้านค้าต่างๆมากมายก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยทำเดลิเวอรี่ด้วยสิเป็นแบบเซมเดย์ก็คือเปิดเป็นเซนดิขึ้นมานะคะแล้วก็จริงๆเราสามารถทำแบบเอารถไปส่งซ่อมภายในวันแล้วรับกลับได้นะคะก็จะต้องบอกว่าเราปัจจุบันนี้เราสามารถทำได้จนถึงขั้นตอนที่สามารถเอารถในไฟแนนซ์เนี่ยไปช่วยโปรโมทในการขายได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของความว่าเครดิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปหนูจะพาไปในส่วนของ product ของเราบ้างนะคะอันนี้ product ที่โดดเด่นของเราเลยนะคะที่เราเซอร์วิสก็ต้องบอกว่าแทบจะครอบคลุมทุกกระบวนการในส่วนของงานประกันภัยหรือธุรกิจรถยนต์นะคะแอปพลิเคชันตัวแรกของเราที่เรียกว่าเครดิตไบค์นะคะภายใต้เครดิตไบค์แอปตัวนี้เราจะให้คนที่เข้ามาทำงานกับเรานะคะเข้ามาทำงานกับเราไม่ว่าตรวจสภาพรถหรือว่าทำ KYC เช็คเกอร์ตรวจรถตรวจบ้านตรวจเรือตรวจอาคารอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็ในส่วนของตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยด้วยนะคะส่วนเครดิตคอน sumer นะคะเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนใช้กรณีที่ไปถึงที่เกิดเหตุมีเกิดเหตุรถชนแต่ไม่รู้ว่าจุดที่ตัวเองอยู่เนี่ยคือที่ไหนอาจจะโทรอธิบายก็ไม่ชัดเจนนะคะก็เลยส่งโลเคชันกลับมาโดยการแจ้งเหตุบนท้องถนนได้เรารับเป็น call center นะคะให้กับบริษัทไม่ว่าการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวตอบข้อมูลเกี่ยวกับการรับแจ้งเคลมอุบัติเหตุนะคะเราก็เป็นเบื้องหลังในการรับสาย call center นะคะและส่วนสุดท้ายก็คือ credit assistant นะคะหรือ credit assist หน่วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีแอปพลิเคชันโดดเด่นที่ค่อนข้างครอบคลุมในเรื่องของ service การอยู่เบื้องหลังบริษัทประกันภัยมากมายนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็น credit application นะคะที่เราทำให้ทั้งฟรีแล้วก็มีการเก็บค่าใช้จ่ายด้วยนะคะจะมีแอปครูใจดีที่ช่วย3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆเรามีแอปในเรื่องของช่วยช้างป่านะคะแอป Police Alert You แอปโรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็แอปของบริษัทประกันภัยที่มีความสนใจในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันนั่นเองเพราะว่าต้องบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเกิดมาก็คือเป็นบริษัทด้าน IT ที่อยู่เบื้องหลังบริษัทประกันภัยหรือเรียกกันว่าที่มาของคำว่ามาเร็วเข็มเร็วเนี่ยก็คือเราเป็นคนพัฒนาแอปพลิเคชันให้กับบริษัทประกันภัยนั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็น insurance partner ของเรานะคะจะเห็นว่าเป็นประกันภัยในท้องตลาดเลยค่ะซึ่งจริงๆหลายๆคนเวลาจะตรวจสภาพรถมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยถ้าเห็นเสื้อโลโก้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นโลโก้ของเครมดิก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเซอร์วิสให้บริการได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะทั้งเป็นบริษัทแล้วก็ประกันภัยด้วยนะคะค่ะต่อมาเราก็จะเป็นพาร์ทเนอร์นะคะในส่วนนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในส่วนของเครมดิแอสซิสต์นะคะหลายๆเครือข่ายโทรศัพท์ภายใต้โปรโมชั่นของเขาหรือว่าสวัสดิการที่เขามีให้เนี่ยค่ะเขาจะมีในเรื่องของการล้างรถบ้างเลขาส่วนตัวบ้างซ่อมบ้านบ้างหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ค่อยได้รู้ว่าตัวเองมีอะไรอยู่ในแอปพลิเคชันบ้างนะคะก็ยังไงลองเช็คดูนะคะเราเองก็จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในส่วนของการให้บริการเรานั่งรับสายแทนก็คือเวลาเรารับสายไม่ว่าเป็นประกันไหนหรือบริษัทไหนเราก็จะขานชื่อเป็นบริษัทประกันนั้นๆ นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซนดี้พาร์ทเนอร์นะคะที่เราบอกว่าเกิดมาในช่วงโควิดนะคะเราช่วยเดลิเวอรี่ให้กับบริษัทต่างๆซึ่งจะเห็นว่าเราเกิดมาเนี่ยประมาณปีกว่าๆแต่มีหลายบริษัทเลยที่ให้เรามาช่วยในเรื่องของการบริการในการรับส่งนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโปรเจกต์ที่นุ้ยคิดว่าเราจะมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทุกคนทั่วประเทศนะคะแล้วต้องบอกว่าจากที่นุ้ยกล่าวมาข้างต้นเนี่ยจำนวนงานที่จะมีให้ทุกคนเข้ามาทำงานร่วมงานกับเราเนี่ยมันเยอะมากๆหลากหลายสายงานมากๆ
ไม่ว่า call center ไม่ว่า inspection หรือว่าตรวจสภาพรถงานเคลม KYC checker ตรวจรถตรวจบ้านตรวจเรือนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ถือโอกาสก็ต้องขอขอบคุณสวทช.ที่ให้โอกาสของเราในส่วนของการออกมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะคะมาร่วมงานกับเรานะคะก็ต้องบอกว่าเครดิตไบค์นะคะสโลแกนของเราในวันนี้ก็คือ2ล้อพารวยไม่ต้องรอถูกหวยไม่ต้องกลัวตกงานในยุคของโควิด-19 นะคะเราเป็นเครดิตไบค์ที่บอกว่าชี้ช่องทางสร้างอาชีพให้กับประชากรคนไทยอยู่แล้วตอนที่เราพัฒนามาในส่วนของขยายในส่วนของเซอร์วิสเนี่ยเราพร้อมที่จะทำตรงนี้ให้เป็นการที่ทุกคนในประเทศไทยที่มีศักยภาพมีสกิลมีโทรศัพท์มีสามารถถ่ายรูปเล่นอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยมาร่วมงานกับเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เองนุ้ยเองก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะนุ้ยมากับผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆนะคะผู้มีประสบการณ์จริงๆของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพบกับ2ท่านนะคะก็คือน้องยิมกับน้องเนยนั่นเองนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าทั้งสองท่านเองนะคะเห็นสาวสวยเซ็กซี่ขนาดนี้นะคะจะบอกว่าสองท่านนี้สวยถึกทนนะคะสวยถึกทนจริงๆเพราะว่านะคะน้องยิมเองเนี่ยเขาเติบโตมาอยู่มาประมาณ4ปีจะ5ปีแล้วค่ะเริ่มต้นด้วยพนักงานตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยจริงๆนะคะตอนนั้นมายังเด็กๆอยู่เลยนะคะน้องยิมของเรานะยังเด็กๆยังสาวอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็ยังสาวเหมือนเดิมแต่เขามาอยู่กับเราแล้วก็มีการอัพสกิลขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นพนักงานสำรวจอุบัติเหตุสำรวจอุบัติเหตุอย่างเดียวไม่พอเราเห็นศักยภาพในความรับผิดชอบของเขานะคะเราก็เลยอัปเกรดให้เขามาเป็นผู้จัดการสาขาเพราะเขาคือผู้มีประสบการณ์จริงๆในการทำงานตรงนี้นะคะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะก็จะเป็นน้องเนยนะคะน้องเนยของเราเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานตรวจสภาพเช่นเดียวกันทำทั้งเซนดิทำทั้งตรวจสภาพรถก่อนรับประกันทำงาน KYC ต่างๆเพราะฉะนั้น2ท่านนี้เราก็เลยอยากยกมาให้เป็นตัวอย่างจะเห็นว่าเสื้อผ้าหน้าผมเวลาเขาไปทำงานก็จะประมาณนี้แต่อาจจะห้าวกว่านี้หน่อยถ้าไปแบบนี้เดี๋ยวอันตรายค่ะค่ะก็เหมือนที่บอกเลยค่ะการทำงานของเราที่กล่าวมาข้างต้นไม่ยากเคลมดิบร้านของเราหรือว่าเคลมดิบไบท์ไทยแลนด์ของเรานี่แหละค่ะก็จะมีสาขาอยู่ทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะสาขาตรงนี้เรามีไว้ทำอะไรนะคะต้องบอกว่าสาขาตรงนี้เรามีไว้สำหรับในการจัดอบรมเทรนนิ่งสอนงานดูแลจนถึงหน้าบ้านของลูกค้าเลยก็ว่าได้สมมุติว่างานไม่ว่าปัญหาจะเกิดที่ไหนยังไงเราจะมีผู้จัดการสาขาเนี่ยคอยไปดูแลถึงที่รวมถึงการอบรมเทรนนิ่งพนักงานนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่อยู่ทางบ้านต่างจังหวัดไม่ว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรก็ตามแต่นะคะคุณไม่ต้องเดินทางขึ้นมาถึงกรุงเทพนะคะคุณรออยู่ที่พื้นที่ได้เลยก็เพียงแค่ว่าสมัครงานคลิกด้านล่างเลยนะคะ www.kremdi.com/bike แล้วเราจะมีผู้จัดการสาขาเนี่ยโทรไปนัดหมายในการอบรมอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหลายๆคนฟังมาตั้งเยอะแล้วแล้วผมจะมีศักยภาพในการทำงานนั้นหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกเลยนะคะไม่ว่าใครนะคะก็สามารถมาเป็นเคลมดิบไบค์กับเราได้แต่เราเพียงขอแค่อายุ18ปีเป็นต้นไปนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถเล่นเน็ตเล่นไลน์ได้แล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะซึ่งอย่างอื่นคุณมาแค่ใจรักเลยค่ะเราพร้อมที่จะสอนงานให้คุณได้ทุกๆอย่างถามว่าวันนี้ผมเป็นข้าราชการอยู่ผมสามารถทำงานกับเคลมดิได้ไหมก็บอกเลยว่าทำได้นะคะเพราะว่าข้าราชการมีเวลาพักเที่ยงมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะรถยนต์วิ่งไม่มีวันหยุดนะคะบนท้องถนนเราเห็นได้เลยค่ะที่ไหนมีรถเยอะที่นั่นคืองานของเรานะคะที่ไหนมีอุบัติเหตุเยอะที่นั่นก็คืองานของเรานะคะที่ไหนเวลาที่เขาซื้อประกันภัยรถยนต์ใช่ไหมคะเรามีตัวแทนเยอะเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ตัวแทนขายได้เราจะเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปถ่ายรูปรถนะคะเมื่อไหร่ที่คนอยากเป็นหนี้เราเข้าไปเป็น KYC นะคะเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้สามารถที่จะทำได้ทุกกลุ่มคนทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออิสระก็ทำได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่โดดเด่นของเราที่จะให้ทุกคนที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยจะต้องมีสองแอปพลิเคชันนี้ในมือถือนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่นุ้ยเรียกว่ากระเป๋าหลักและกระเป๋าเสริมก็ว่าได้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีแอปพลิเคชันนี้อยู่ในมือนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดแอปขึ้นมานะคะงานก็จะเด้งเข้ามาในโทรศัพท์ของคุณเมื่อไหร่ที่คุณฝึกอบรมเสร็จได้ username password นะคะคุณไปสแตนบายอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนี้ก็ได้บนเกาะบนเขาบนดอยคุณก็สามารถมีงานไปทำได้นะคะ
พราะฉะนั้นเวลาที่คุณเข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยเรามี2 อย่างให้เลยนะคะต้องบอกว่าที่เป็นหลักๆ ก็คือมีเสื้อแจ็คเก็ตและหมวกกันน็อกพร้อมแอปพลิเคชันที่เรามีผ่านการอบรมเทรนนิ่งให้อยู่แล้วนะคะค่ะหลายคนบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยดิฉันเองอยู่ไม่ติดที่เลยค่ะวันนี้จะต้องไปดูลูกที่กรุงเทพอีกวันนึงจะต้องกลับไป3 จังหวัดชายแดนเพื่อไปดูญาติอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องบอกว่าเคลมดีไบค์นี่แหละค่ะเป็นงานที่ตอบโจทย์ชีวิตของคุณแน่นอนเพราะอะไรหลายๆคนบอกว่าผมต้องทำงานเดินทางตลอดแต่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์และสามารถวางแผนได้ว่าตัวเองจะทำอะไรที่ไหนในวันนั้นก็บอกได้เลยว่าไปถึงจังหวัดนั้นเปิดแอปพลิเคชันออนไว้ได้เลยนะคะจะมีงานเด้งเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วคุณไปทำงานตามภารกิจที่เรามอบหมายไปให้แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเคลมดีไบค์ไม่ว่าอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถร่วมงานกับเราได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะต้องบอกว่าจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นะคะเราสรุปเป็นโปรเจกต์ของเราว่าคนที่มาร่วมงานกับเราคุณสามารถทำอะไรกับเราได้บ้างนะคะเห็นไหมคะหลายๆงานเหมาะกับผู้หญิงหลายๆงานเหมาะกับผู้ชายแต่ต้องบอกเลยว่างานเคลมดีไบค์หญิงชายไม่ว่าเพศไหนคุณก็สามารถทำงานได้นะคะหลายคนบอกว่าเรียนอยู่แต่ว่าทางบ้านมีเงินส่งไม่เยอะแล้วอยากได้ไอโฟนมาร่วมงานกับเคมดีคุณจะได้ตามที่คุณฝันแน่นอนนะคะค่ะอันนี้หลายคนก็ฟังมาเยอะละแต่สิ่งสำคัญหัวใจหลักๆเลยสำหรับทุกคนก็คือรายได้เป็นยังไงนะคะอันนี้นุ้ยจะมายกตัวอย่างนะคะผู้ที่ทำงานกับเรานะคะผู้ที่ทำงานกับเราคนเหล่านี้นะคะที่กราฟเนี้ยที่นุ้ยส่งให้ดูคือเขาทำงานเราเป็นงานเสริมด้วยซ้ำจริงๆนะคะเขาทำงานเป็นงานเสริมแล้วค่าเฉลี่ยใน1 ปีของเขาเนี่ยรายได้ของเขาสามารถทำได้ถึง 34,000 ต่อเดือนพอเขาทำได้ขนาดนี้เขาทำยังไงนะคะเขาบอกว่าพี่ครับผมขอลาออกจากงานประจำดีกว่าเพื่อมาทำงานตรงนี้สำหรับเราบอกว่าคุณไม่ต้องลาออกมาก็ได้นะคะเพราะทุกวันนี้คุณสามารถบริหารจัดการเวลาได้และคุณสามารถทำรายได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถไปได้ทั้ง2 ทางแต่หลายคนบอกว่าอยากทำทุกอย่างเลยที่คุณนุ้ยกล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะก็ลาออกมาเลยเราเข้าเคลมดีอะคาเดมี่อบรมอย่างเข้มข้นนะคะเรามีการอบรมมีที่พักให้มีทุกอย่างเป็นเซอร์เวเยอร์มืออาชีพอันนี้ก็สามารถขยายสายงานของเราไปได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานในเรื่องของ KYC Checker หลายคนอาจจะไม่รู้จักคำว่า KYC Checker คืออะไรนะคะเวลาที่แบงก์เอ่ยหรือว่าอะไรก็ตามแต่บริษัทที่ปล่อยสินเชื่อต่างๆเนี่ยเขาจะต้องปล่อยสินเชื่อหรือปล่อยเงินออกไปเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ต้องไปเจอแบบ face to face ถูกไหมคะเพราะว่าดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยอาจจะรองรับไม่พอก็คือไปตรวจสอบความมีตัวตนนั่นแหละก็คือบ้านอยู่ที่ไหนมีปักหมุดโลเคชันยังไงหน้าบ้านลักษณะแบบไหนธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำอยู่จริงๆหรือเปล่าเช่นเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแต่ได้เมคขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ไปจดบันทึกตามหน้างานจริงนะคะถ่ายรูปกิจการเก็บเอกสารแล้วก็ส่งกลับนะคะงานเล็กๆแบบนี้นะคะดูแล้วเหมือนไม่ยากนะคะแต่บอกเลยว่ารายได้ขั้นต่ำเนี่ยไม่ต่ำกว่า500 บาทแน่นอนสำหรับงานตรวจบ้านหรือตรวจกิจการเพื่ออนุมัติสินเชื่อแบบนี้นะคะเพราะเรามองว่างานพวกนี้เป็นงานที่ค่อนข้างมีสกิลแล้วงานเหล่านี้ใครชอบทำข้าราชการทหารตำรวจบอกว่าถ้ามีงานแบบนี้คุณนุ้ยส่งมาเลยค่ะก็อีกส่วนหนึ่งหลายๆคนนะคะจบช่างมาบ้างนะคะแล้วก็ยังรองานอยู่ไม่สามารถหางานประจำได้หรือว่าเคยไปเรียนรู้เกี่ยวกับช่างหน้างานอยากมีรายได้นะคะเข้ามาสมัครงานกับเราไม่ได้มีการปิดกั้นอะไรเลยเราพร้อมที่จะถ่ายทอดและส่งงานกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนต้องบอกว่าเคลมดีทำกันอยู่เพียงแค่สำนักงานใหญ่เราไม่มีทางเติบโตมาถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะรับช่างต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะคะเราไม่ได้เรียกว่าเป็นลูกน้องเราเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะคุณก็มีธุรกิจของคุณเราก็มีธุรกิจของเรามาแจมกันและส่งงานให้กันเพราะความถนัดของเราคนละด้านกันนะคะค่ะช่างซ่อมเบานะคะซ่อมเบาตรงนี้ดูแล้วเป็นงานง่ายๆจั๊มแบตสลับยางเติมน้ำมันรับกุญแจสำรองใช่ไหมคะถามว่าหลายๆคนงานจั๊มแบตเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะคะคุณมี power bank เห็นไหมคะ power bank แล้วมีตัวหนีบ2 อันกดปึ้มเดียวสตาร์ทรถติดได้เลยตรงนี้คุณก็สามารถมีรายได้ไปละสลับยางโดยส่วนใหญ่แล้วเวลารถไปเสียอยู่ที่ไหนลูกค้าผู้หญิงบางทีสลับยางไม่เป็นหรือสลับเป็นแต่ถ้าสมมุติเหมือนนุ้ยวันนี้ค่ะเมื่อเช้าเองเลยก็คือแต่งตัวกันมาเพียบพร้อมแล้ว
แต่เพียงแค่ว่าไม่สะดวกที่จะลงไปสกปรกด้วยก็เรียกช่างสลับยางนะคะซึ่งจริงๆแล้วในประกันภัยในการที่เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีเซอร์วิสเหล่านี้อยู่นะคะเติมน้ำมันนะคะคุณพกแกลลอนน้ำมันนะคะใส่ไว้ท้ายรถ1อันนะคะแล้วเวลาที่มีแอปพลิเคชันเด้งไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มแล้วไปเติมให้กับรถลูกค้าแค่นี้คุณก็เป็นรายได้ละรับกุญแจสำรองนะคะรับกุญแจสำรองคืออะไรใครเคยไปนั่งดื่มแล้วเมากุญแจหล่นหายถูกไหมคะแต่บ้านเนี่ยห่างจากจุดที่เราอยู่เนี่ยประมาณสัก50กิโลแต่ถ้าเรียกช่างเนี่ยประมาณ 1,500 ถึง 2,000 เพราะว่าช่างต้องมาไขกุญแจหรือว่าเปิดประตูพังไปเลยเพราะฉะนั้นบอกว่าช่วยไปเอากุญแจที่บ้านให้หน่อยแม่ผมรออยู่ที่บ้านแค่นี้คุณขับรถไปรับกุญแจแล้วมาส่งที่จุดที่คนเดือดร้อนอยู่อะค่ะแค่นี้ก็เป็นรายได้ที่สามารถเข้าไปในกระเป๋าของคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนพอทำงานกับเราแล้วเนี่ยงานหลากหลายอาชีพตรงนี้ค่อยๆทยอยเข้าไปที่ตัวเขาเรื่อยๆนะคะก็ต้องอีกมุมนึงนะคะไอ้นี้ก็สำหรับเหมือนเกือบจะเป็นผู้ประกอบการหน่อยนะคะหลายๆคนมีรถยกรถสไลด์นะคะซื้อมาแล้วหาช่องทางในการหาเงินยากนะคะเขาก็จะเอามาร่วมกับเราหรือหลายคนเรียนจบมาชอบในเรื่องของการแต่งรถแล้วก็ชอบแบบเที่ยวภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำรถเพื่อให้ลากแรงขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาร่วมกับเราได้นะคะรถยกรถลากรถสไลด์นะคะเพื่อที่จะเวลาเขาประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะก็จะต้องมีการยกทุกครั้งเราจะเห็นรถอยู่บนท้องถนนตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเซอร์วิสรถยกรถลากก็สามารถร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเครมดิได้นะคะพนักงานรับส่งเอกสารนะคะรับส่งเอกสาร VIP เป็นยังไงนะคะกรณีที่ไปทำธุรกรรมเวลาเขาไปที่เขตแล้วจะต้องถือเงินไปชำระด้วยแล้วก็เอกสารไปยืนยันตัวตนใบมอบอำนาจไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือรับทำธุรกรรมแทนนะคะงานแบบนี้เป็นงานง่ายๆหลายคนเนี่ยทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าเดี๋ยวนี้หลายคน work from home ด้วยแล้วด้วยความที่รายได้ลดไปเกือบ 50% 70% ก็ต้องอดทนอยู่แต่รายได้ไม่พอรายจ่ายเพราะฉะนั้นมาร่วมงานกับเราแค่ยกโน้ตบุ๊กไปทำที่สำนักงานเขตไม่เกิน1ชั่วโมงคุณก็สามารถที่จะหารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองได้นะคะปิดไฟแนนซ์นะคะนำเช็คจากแบงค์ไปปิดไฟแนนซ์เดิมแล้วก็เอาเล่มกลับมานะคะเป็นงานจ็อบง่ายๆแบบนี้แต่เราต้องใช้คนที่มีความสามารถมีสกิลเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเราพร้อมที่จะสอนและถ่ายทอดงานให้กับทุกคนอยู่แล้วนะคะงานส่งเอกสารผักผลไม้หรือเรียกว่าเซนดิอันนี้ก็เหมือนที่บอกเลยนะคะเราเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงของโควิดที่ผ่านมาแล้วก็ไปได้สวยด้วยนะคะก็คือมีจำนวนผู้ที่จะต้องการใช้บริการเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราสามารถทำงานได้ภายในวันนะคะก็คือส่งของเนี่ยจากพังงานะคะไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่เนี่ยเราสามารถรับส่งให้ได้ภายใน1วันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่างานเหล่านี้เป็นงานลูกรับลูกต่อกันนะคะรับจากภาคใต้ไปส่งภาคเหนือเพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ยจะกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะค่ะต่อมาเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันหลักแล้วก็หรือเรียกว่าเป็นงานหลักหลายๆคนก็ว่าได้นะคะพนักงานถ่ายรูปตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยนะคะตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยเวลาเขาซื้อประกันภัยชั้น1เนี่ยยังไงก็ต้องมีคนเข้าไปถ่ายรูปเพื่อประกอบการทำประกันหรือว่าก่อนที่จะอนุมัติกรมธรรม์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งตรวจรถยนต์ใครอยู่ภาคใต้บนเกาะเนี่ยตรวจเรือด้วยตรวจเจ็ตสกีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้เรายังต้องการคนอยู่จำนวนมหาศาลเพราะว่าเรามีจำนวนงานที่กระจายไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะรีบคลิกสมัครไว้ก่อนนะคะต้องบอกว่าเรารับจำนวนจำกัดสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครสมัครก่อนเรามีโอกาสที่จะพิจารณาก่อนแน่นอนนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงหนูจะให้ฟังเสียงจากผู้ที่ร่วมงานกับเราจริงๆแล้วก็มีรายได้กับเราจริงๆนะคะหรือเรียกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยนะคะคนเหล่านี้จะต้องบอกว่าเขาแทบจะทำงานตรวจสภาพเนี่ยประมาณ 70% แล้วงานอื่นเป็นงานเสริมของเขานะคะแล้วก็หลายๆคนก็ทำงานนี้เป็นงานเสริมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะว่าเสียงความประทับใจที่เขาอยู่กับเราทำไมอยู่ได้นานนะคะขอเรียนเชิญรับฟังได้เลยค่ะชื่อจุฑารัตน์นะคะชื่อเล่นชื่อสิภาตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่3อายุ19ปีชื่อเล่นชื่อสิภาทำไมถึง
ึงสมัครเป็นเคมดีไบต์เหรอคะก็งานนี้เป็นงานอิสระค่ะเราสามารถเลือกเวลาทำงานเองได้มันหนูเป็นนักศึกษาก็ต้องเรียนใช่ไหมคะก็ในเคมดีไบต์ก็สามารถเลือกงานหรือว่าเลือกเวลาแล้วก็นัดลูกค้าเองได้ค่ะโดยผ่านทางแอปพลิเคชันก็เป็นงานอิสระที่ว่าคนทำงานหรือว่านักเรียนก็สามารถทำได้ก็ไม่ยากเลยค่ะเข้าเว็บไซต์ cremdi.com นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลของเราลงไปก็กรอกเบอร์โทรนะคะแล้วก็จะมีสตาฟหรือว่าเจ้าหน้าที่โทรมาให้เราไปอบรมนะคะมีการเทรนงานให้ค่ะก็แค่เราใช้โทรศัพท์เป็นใช้แอปพลิเคชันเป็นคิดว่าคนรุ่นใหม่ก็ทุกคนตอนนี้ใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหมคะก็เป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็เลยการที่ทำงานเคลมดีเนี่ยมันก็ทำให้เราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์แล้วสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยไปที่ไหนเราก็สามารถทำงานนี้ได้ก็เลยทำงานไม่ยากค่ะก็มีการเทรนงานให้ก่อนดังนั้นก่อนที่เราจะทำงานเนี่ยเราจะรู้วิธีทำงานทุกอย่างแล้วพอไปถึงสถานการณ์จริงก็เราสามารถทำงานได้เลยเคยเจอปัญหาแอปพลิเคชันหรือว่าอาจจะเป็นโทรศัพท์ของเราอาจจะไม่ดีอาจจะมีข้อมูลเยอะเกินไปทำให้โทรศัพท์มันหนักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้แอปเนี่ยก็จะทำให้แอปเด้งอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหานะคะสมมติพอแอปเด้งเราก็เปิดใหม่แล้วว่ามันก็มีข้อมูลเซฟซึ่งเราสามารถทำงานต่อได้เลยก็ไม่ใช่ปัญหาที่หนักซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะก็เราสามารถคุยกับลูกค้าได้ลูกค้าก็แล้วแต่ว่าเจอคนแบบไหนแต่ว่าตอนที่เจอก็ลูกค้าก็น่ารักนะคะคุยง่ายได้ประสบการณ์แปลกใหม่นะคะเหมือนกับเราไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนเพราะว่าเป็นงานที่อิสระมากจริงๆคือว่าเราสามารถเลือกเวลาเองได้ค่ะแล้วก็ทีมงานก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีสมมติว่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมคะเราก็สามารถโทรหาทีมงานของเราได้ให้ความช่วยเหลือในการทำงานของเราก็สามารถไหลลื่นทำงานต่อไปก็สำเร็จนอกจากจะได้เป็นค่าตอบแทนใช่ไหมคะก็ยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทำงานเราได้เจอพบปะกับผู้คนหลากหลายประเทศแล้วก็ทำให้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เหมือนกับเราทุกวันนี้เราก็ใช้สมาร์ทโฟนแล้วใช่ไหมคะการที่เราทำงานกับเคลมดีเนี่ยเราไม่ต้องเสียอะไรเลยเราก็แค่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วสร้างรายได้เกิดประโยชน์ขึ้นมามากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นประโยชน์ที่ได้รับเพื่อนๆที่กำลังหางานพาร์ทไทม์ทำใช่ไหมคะแต่ว่าก็บางทีก็หายากใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องเรียนด้วยก็มีกิจกรรมส่วนตัวที่ต้องทำใช่ไหมคะแต่ว่าเคมดีเนี่ยเราสามารถเลือกเวลาทำงานตามที่เราสะดวกได้เลยก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆมาทำงานนะคะเป็นงานที่อิสระก็น่าสนใจแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนจริงๆค่ะก็สมัครได้ทางเว็บไซต์นะคะ cremdi.com เข้าไปกรอกชื่อนามสกุลแล้วก็ประวัติต่างๆตามที่เว็บไซต์มีนะคะแบบฟอร์มให้ค่ะแล้วก็สามารถส่งข้อมูลให้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมานะคะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อมาค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะตอนแรกก็ยังไม่รู้จักครับพอดีเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่บริษัทเคมดีแนะนำให้มาสมัครทำงานตรวจสภาพรถกับบริษัทเคมดีไบค์ครับก็มาสมัครมาสอบถามรายละเอียดแล้วเขียนใบสมัครครับก็ได้งานเคมดีเคมดีไบค์สามารถเลือกเวลาการทำงานได้ครับอยู่จังหวัดไหนก็สามารถทำงานได้ทำงานผ่านแอปพลิเคชันของเคมดีไบค์ครับเคมดีไบค์ก็ให้งานให้ทุกอย่างฟรีหมดครับหมวกเสื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์การทำงานอะไรทุกอย่างเราได้ฟรีหมดครับของเคมดีไบค์ครับก็ระบบการทำงานแอปพลิเคชันต่างๆง่ายมากครับพนักงานแต่ละคนก็เป็นมืออาชีพครับไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาการทำงานก็มาทำงานเราจะเป็นมืออาชีพได้โดยไม่ยากแค่มีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองเข้ามาบริษัทมาอบรมในการทำงาน1วันนะครับสามารถรับงานได้เลยหลังจากอบรมครับยิ่งท
ทำมากก็ยิ่งได้เงินมากครับเป็นงานที่ตรงกับใจเป็นงานที่อิสระเป็นงานที่แบบว่าเราเป็นนายตัวเองได้สามารถทำเป็นงานประจำได้เลยครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นอาชีพเสริมก็ได้ครับถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็ลองมาเป็นเคมดีไบด้วยกันนะครับรับรองว่ามีทั้งงานมีทั้งเงินแน่นอนครับตอนแรกผมก็ทำงานประจำอยู่แถวบ้านนะครับผมแต่พอดีช่วงเลิกงานครับผมมีเวลาว่างครับผมเพื่อนก็เลยชวนมาทำที่เคมดีครับผมผลตอบแทนมันที่ได้รับมันคุ้มค่ามากครับผมแถมยังได้โบนัสด้วยนะครับผมว่ามันอิสระดีครับทำตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ครับผมว่ามันทำแล้วมันรู้สึกสบายใจครับผมว่าไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันนะครับไม่ต้องมาแต้มนิ้วทุกวันนะครับเหมือนที่ทำงานอื่นเขาอะครับผมชอบระบบของแอปพลิเคชันมากครับใช้ง่ายครับสะดวกแล้วก็ได้เป็นนายตัวเองครับผมไม่ต้องรอเจ้านายมาสั่งงานครับผมจะทำเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ครับผมมีรายได้เข้ามาแน่นอนยิ่งทำยิ่งรวยครับผมยิ่งขยันยิ่งมีงานเข้ามากครับแค่มีโทรศัพท์เราก็สามารถทำงานได้แล้วครับใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมอยู่นะครับมาขับไบค์กับเคมดีผมบอกเลยว่าคลิกแน่นอนครับค่ะเป็นไงบ้างคะได้ชมวิดีอาร์ของเราไปแล้วมันดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมคะก็ยังไงอย่าลืมเลยนะคะระหว่างที่รอเรามีไตเติ้ลข้างล่างนะคะให้คุณสามารถกดสมัครงานได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพลาดโอกาสตรงนี้นะคะก็จะต้องบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้นะคะคราวนี้ยังไม่พอนะคะเมื่อกี้เราฟังในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยไปแล้วใช่ไหมคะมีทั้งน้องนักศึกษาจบใหม่น้องนักศึกษาที่กำลังศึกษาแล้วก็มีคนที่ทำงานทั่วไปแล้วเปลี่ยนใจมาทำงานกับเรานะคะก็ต้องบอกว่าคนเหล่านี้เริ่มต้นจากการที่เป็นพาร์ทไทม์กับเราณปัจจุบันต้องบอกว่าเขาเป็นประจำกับเราแล้วบางคนได้ไปเติบโตในสายงานประกันภัยต่างๆหลังจากที่ได้เรียนจบแล้วไปต่อยอดในส่วนของงานที่เราได้สอนไปแล้วคุณปฏิบัติงานจริงก็ต้องบอกว่าน้องนักศึกษาหลายคนนะคะจบใหม่แล้วพอเข้าไปสมัครงานของบริษัทต่างๆนะคะคำถามแรกเลยคุณเคยมีประสบการณ์หรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าเคมดีของเราเนี่ยสามารถเป็นเหมือนคล้ายๆฝึกงานหรือว่าทำงานจริงก็ได้คุณสามารถไปเขียนในโปรไฟล์ได้เลยว่าเคยทำงานกับเคมดีไบต์หรือบริษัท Anywhere to Go ต้องบอกว่าประกันภัยต้องพิจารณาของคุณเนี่ยเป็นอันดับต้นๆแน่นอนนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาฟังในส่วนของพนักงานสำรวจอุบัติเหตุกันนะคะก็ต้องบอกว่าพนักงานสำรวจอุบัติเหตุหลายคนอาจจะสับสนนะคะว่าเมื่อกี้พนักงานตรวจสภาพรถหรือเรียกว่าเคมดีไบต์เนี่ยต่างยังไงกับพนักงานสำรวจอุบัติเหตุนะคะต้องบอกว่าตรวจสภาพรถเมื่อสักครู่นะคะมันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเคลมก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราซื้อประกันภัยนะคะก่อนที่จะมีการเคลมก่อนที่จะอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยจะต้องมีการถ่ายรูปเพื่อประกอบการทำประกันภัยหรือเพื่อเป็นการพิจารณาว่าเราจะรับประกันรถคันนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งช่องทางที่ประกันภัยเขาใช้ในการตัดสินใจนะคะในการรับประกันคราวนี้พอต่อมานะคะต้องบอกว่าตรวจสภาพรถเนี่ย1ปีต่อ1ครั้งนะคะแต่จำนวนประชากรรถในประเทศไทยเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใน1บ้าน1หลังเนี่ยไม่ได้มีรถคันเดียวแล้วค่ะณปัจจุบันนี้นะคะต่อมาพนักงานสำรวจอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับความคุ้มครองของประกันภัยแล้วนะคะก็คือหลังจากตรวจสภาพแล้วเนี่ยคุณขับไปเลยค่ะ1ปีต้องบอกว่ามีโอกาสชนได้หลายครั้งมากๆนะคะเมื่อไหร่ที่มีการชนเมื่อนั้นนั่นแหละคืองานของเราแน่นอนนะคะจริงๆเราไม่ได้อยากให้รถมันชนกันตลอดนะคะแต่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะก็ต้องบอกว่าเราก็เลยจึงมีพนักงานเราเรียกตรงนี้ว่าเราเรียกว่าซุปเปอร์ไบค์นะคะเท่ากับว่าเขายกระดับจากพนักงานตรวจสภาพขึ้นมาเป็นพนักงานสำรวจอุบัติเหตุนะคะตรงนี้นะคะเรามีในส่วนของเคลมดีอะคาเดมี่นะคะเคลมดีอะคาเดมี่นี้เรามีการอบรมอย่างเข้มข้นนะคะในเรื่องของเวลารถชนกันเนี่ยเราต้องรู้ว่ากฎหมายเป็นยังไงใครถูกใครผิดกฎหมายจราจรเป็นแบบไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการอบรมให้หมดเลยก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนใครที่จะเป็นพนักงานสำรวจอุบัติเหตุเนี่ยหนึ่งแหละคุณต้องไปครูพักรักจำสองคุณอาจจะต้องเรียนด้านกฎหมายมาแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณอยู่กับเรานะคะตั้งแต่พนักงานตรวจสภาพรถต้องบอกว่า
ขั้นตอนที่1หลังจากที่คุณทำตรวจสภาพแล้วเนี่ยคุณเหมือนมีสกิลไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ1คุณรู้ชิ้นส่วนรถยนต์แล้ว2คุณรู้ในเรื่องของการเขียนใบตรวจการเข้าพบหน้างานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมาต่อยอดอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะจดหมายจราจรหรือการวิเคราะห์บาดแผลเนี่ยในส่วนของเราทำงานตรวจสภาพรถเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาอบรมเคมดิอะคาเดมี่ต่อยอดอีกนิดนึงนะคะคุณก็สามารถกลายเป็นพนักงานสำรวจอุบัติเหตุอย่างมืออาชีพได้นะคะก็ต้องบอกว่าพนักงานสำรวจอุบัติเหตุหลายคนทำกันจนอายุเยอะมากๆนะคะแต่สิ่งที่เขาจะเติบโตไปได้อีกไม่มีวันสิ้นสุดนะคะจนกว่าเขาจะหมดสิ้นอายุไปก็ต้องบอกว่าเขาเป็นพนักงานสำรวจอุบัติเหตุแล้วถ้าเกิดเขาขับมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวแล้วเขาทำอะไรได้บ้างก็ต้องบอกว่าเขาสามารถขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่สินใหม่ได้เขาขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่คอยนั่งตรวจรูปได้นะคะเพราะฉะนั้นบริษัทเราก็เปิดรับรองรับตรงนั้นอยู่เต็มที่อยู่แล้วนะคะหรือหลายๆคนนะคะบอกว่าทำตรวจสภาพทำ KYC อยู่ดีๆเป็นผู้หญิงแล้วท้องมีลูกทางเคลมดิเราทำยังไงลองไหมคะเข้ามานั่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่รับสายเป็นคอลเซ็นเตอร์ระหว่างรอคลอดเราก็มีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเคลมดิไบท์นะคะมีโอกาสขยายช่องทางแล้วก็หลากหลายความสามารถให้กับพวกเราเนี่ยสามารถมาอยู่แล้วเป็นครอบครัวกับครอบครัวเดียวกันกับเราได้นะคะค่ะเรามาฟังในส่วนของผู้ร่วมงานกับเรานะคะว่าพนักงานสำรวจอุบัติเหตุเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงแล้วก็ฟังจากเสียงของผู้มีประสบการณ์จริงของเรากันนะคะก็จะเห็นว่าน้องที่อยู่ข้างหลังนะคะเขาก็คือผู้มีประสบการณ์จริงในส่วนของการทำพนักงานสำรวจอุบัติเหตุก็คือเขายกระดับอัพเลเวลมาตั้งแต่พนักงานตรวจสภาพจนถึงณปัจจุบันเขาเป็นซูเปอร์ไบส์และณปัจจุบันเขาได้รับการโปรโมทเป็นผู้จัดการสาขาที่ขึ้นมาดูแลพนักงานเคลมดีไบส์ในเขตของกรุงเทพปริมณฑลและก็ภาคกลางนะคะซึ่งจะเห็นว่าโอกาสความก้าวหน้าในการที่เราอยู่ตรงนี้มันมีเยอะมากๆแม้แต่นุ้ยเองก็เหมือนกันเปรียบเสมือนไบค์คนแรกนะคะเมื่อ5ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ค่อยๆ ยกระดับต้องบอกว่าอยู่เคลมดิมีการเจริญเติบโตอย่างไม่มีข้อจำกัดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังเสียงผู้ร่วมงานกับเรากันค่ะพนักงานสำรวจอุบัติเหตุเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะลุงละวันเศรษฐพันธ์นะคะอายุ30ปีค่ะเป็นพนักงานเคมดิไบก็ที่แรกหางานที่ว่าเป็นพาร์ทไทม์นะคะก็คือหางานจากในเว็บแล้วก็เจอเคมดิไบที่ทำงานเป็นพาร์ทไทม์เพื่อที่เราจะมีเวลาให้ลูกแล้วเราก็สมัครมาเป็นตรวจสภาพก่อนและพอตรวจสภาพได้สัก6เดือนเขาก็มีโครงการเกี่ยวกับ Academy เคมดิซึ่งเกี่ยวกับพนักงานสำรวจภัยก็มาสมัครตรงนั้นแล้วก็มาเป็นพนักงานเคมดิเกี่ยวกับสำรวจภัยจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็2ปีจะ3ปีแล้วค่ะคืออยากหนึ่งอยากมีเวลาให้ลูกเพราะตอนนั้นเพิ่งคลอดลูกแล้วก็เราอยากมีเวลาให้ลูกเพราะเราเป็นแม่ตามด้วยรายได้ก็ประสบความสำเร็จตรงที่ว่าเรามีทั้งเวลาแล้วก็รายได้มาพร้อมๆกันสูงสุดที่เคยทำของเคมดิที่เป็นพนักงานสำรวจภัยที่นี่นะคะ12เรื่องค่ะก็ถ้าเฉลี่ยก็ไม่ให้ต่ำกว่า4เรื่องต่อวันคือ1เลยต้องตื่นมาตัวเองต้องเสร็จสับกินข้าวอาบน้ำชาร์จแบตโทรศัพท์เรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะดำเนินออกไปทำงานเลยค่ะก็ไม่เรียกว่าหนักแต่ว่าเป็นเคสที่ใช้เวลานานดีกว่าอย่างลูกค้าทะเลาะกันตกลงกันไม่ได้ก็ต้องไปถึงสน.หรือมีคนเจ็บก็จะใช้เวลาในการทำเคมนานยาวนานไปอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงคือมันไม่ใช่เคสที่เจอแล้วหนักแต่เป็นเคสที่เจอแล้วนานมากกว่าถ้าหนักของการทำงานสำรวจภัยไม่มีอะไรที่หนักอะค่ะแต่ละเคสจะเจอไม่เหมือนกันหรอกค่ะแต่เราจะแนะนำเกี่ยวกับหลักวิธีการพรบขั้นตอนการทำงานแนะนำหลักให้กับลูกค้าเข้าใจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะแต่ละเคสจะเจอจะไม่เหมือนกันหนี้สินค่ะมีบ้านค่ะแล้วก็ลูกเพื่อลูกส่วนใหญ่ก็เพื่อลูกเพื่อให้เรามีรายได้แล้วก็เพื่อครอบครัวเพราะเรามีครอบครัวมีพ่อมีแม่เราต้องดูแลเขาเรานึกถึงครอบครัวเพราะเราทำเพื่อครอบครัวแต่ถ้าเราทำเพื่อตัวเองเราก็จะนอย
ทิ้งปล่อยมันแต่ถ้าเราทำเพื่อครอบครัวเราจะมองว่าคนข้างหลังรอเราอยู่เราจะทำให้มันดีที่สุดพอได้ค่ะแต่ต้องลุกให้ไวและทำให้ดีที่สุดคืองานอาชีพนี้เป็นงานที่ให้ทั้งรายได้ทั้งเวลาซึ่งเราต้องดูก่อนว่าเราทำเพื่อใครถ้าเราทำเพื่อครอบครัวเราก็จะมีแรงที่จะทำงานคืองานนี้เป็นงานที่อิสระเราทำงานผ่านแอปเป็นการดีที่ว่าที่อื่นอ่ะอาจจะไม่ได้ใช้แอปแบบเราโอกาสอะค่ะอยู่ที่นี่แหละค่ะต้องมาทำที่นี่แหละสวัสดีครับผมนายพรชัยอินทรีครับอายุ47ปีอาชีพเดิมนั้นเป็นพ่อค้าครับค้าขายไอเห็นว่าอาชีพนี้มันมีความท้าทายทำมา8ปีแล้วครับผมรายได้อยู่ที่เรากำหนดครับผมไม่เหมือนอาชีพพ่อค้าที่ต้องพึ่งพาฝนฟ้าอากาศถ้าวันไหนฝนตกก็ขายไม่ได้แต่อาชีพนี้ฝนตกยิ่งมีงานเยอะเงินยิ่งเข้าเยอะครับชอบความท้าทายครับอะไรที่เราไม่เคยได้ทำเราก็ต้องทำสถานที่ที่เราไม่เคยไปเราก็ต้องไปแต่พอมาทำอาชีพนี้แล้วรู้สึกว่าไปได้ทุกที่ครับผมส่วนมากแล้วผมจะทำตอนกลางคืนครับผมซึ่งงานกลางคืนเนี่ยมันจะมีความยากกว่างานกลางวันเพราะว่าถนนโล่งคนขับรถใช้ความเร็วสูงเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งมีความเสียหายและความสูญเสียเยอะกว่าตอนกลางวันครับผมก็คือก่อนที่เราจะทำงานเนี่ยการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญครับผมเพราะฉะนั้นพอเราเตรียมตัวถึงเวลาที่เราสแตนบายปุ๊บงานเข้ามาเนี่ยเรารับงานได้ทันทีอย่างเช่นฝนตกอย่างเงี้ยการเตรียมตัวหนึ่งกระเป๋าเอกสารต้องเตรียมพร้อมไม่ให้มันเปียกอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยต้องใส่ในถุงไว้ครับผมแล้วก็มีร่มติดตัวเสื้อกันฝนต้องติดตัวมาตลอดครับก็กรณีที่เกิดการเฉียวชนและก็ความเสียหายเยอะครับชนกันหลายคันมีผู้บาดเจ็บมีคนเสียชีวิตอันนี้คือธรรมดาของการทำงานกลางคืนครับผมบางทีอาจจะไปเจอที่ลูกค้าที่มีความรู้แล้วก็มีคนที่รู้จักอย่างเช่นพวกข้าราชการอย่างเงี้ยสามารถที่จะเอาตรงนี้มากล่าวอ้างมาข่มขู่พนักงานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องคิดให้รอบคอบก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องปรึกษาหัวหน้าเราครับผมถ้าไม่สามารถติดต่อกับหัวหน้าได้เราต้องปรึกษากับทางบริษัทเขาโดยตรงว่าแนวทางการปฏิบัติต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเกิดปล่อยไปในความเสียหายมันขึ้นเยอะมันจะเป็นผลกระทบต่อทางบริษัทมันจะทำให้บริษัทเสียประโยชน์ตรงนี้ครับผม1คืองานนี้เป็นงานที่ท้าทายความสามารถของตัวเราเอง2รายได้ครับถ้าเกิดว่าเราไปทำอาชีพอื่นเนี่ยรายได้อาจจะไม่เท่านี่ก็อยู่ที่ความขยันของเราด้วยถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เยอะความท้อก็มีครับผมบางทีอาจจะเจองานที่มันยากมันไม่ได้ดังใจเราสมมุติว่าเราคิดว่าเราทำถูกแล้วแต่ยังมีเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่หัวหน้างานหรือแม้แต่ทางบริษัทเนี่ยยังมองในจุดที่เราทำงานแบบคิดว่าเราทุจริตต่อหน้าที่ทั้งที่ตรงนั้นมันไม่ใช่เป็นทำให้เราหมดกำลังใจแต่ว่าพอเราไปนึกถึงทางครอบครัวถ้าเกิดว่าเราทำงานแล้วมีรายได้ไม่เท่านี้ทางครอบครัวก็จะเดือดร้อนในเมื่อเราทำดีแล้วเราไม่ผิดเราก็สามารถที่จะต่อสู้และหาหลักฐานในการยืนยันว่าเราบริสุทธิ์ได้ก็คือขอแนะนำเลยนะครับน้องๆที่สิ่งแรกคือเราต้องหาพื้นฐานว่าสถานที่ที่เราจะต้องไปทำงานนั้นมันมีที่ไหนบ้างอย่างเวลาว่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเปิดดูในแผนที่ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรมันต้องใช้เวลาเดินทางสักเท่าไหร่ทางลัดไปทางไหนและอีกอย่างหนึ่งอาชีพนี้ถ้าคุณต่อยอดไปได้วันข้างหน้าตำแหน่งการงานของคุณอาจจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆตั้งใจครับค่ะเป็นไงบ้างคะเมื่อสักครู่เราได้ฟังเสียงจากผู้มีประสบการณ์จริงนะคะในส่วนของพนักงานซูเปอร์ไบส์นะคะก็คือสาวสวยข้างหลังเรานี่เองนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณพรชัยนะคะซึ่งเขาเป็นพ่อค้าแล้วก็ประสบปัญหาบางทีค้าขายยากลำบากนู่นนี่นั่นก็เลยอยากจะมีรายได้เพิ่มก็มาเข้าร่วมเคมดิอะคาเดมี่ซึ่งจะเห็นว่าณปัจจุบันเขาก็อยู่กับเรามาเป็นแบบน่าจะหลายปีมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพนักงานสำรวจอุบัติเหตุของเราเนี่ย
รายได้สูงมากๆนะคะหลายท่านเข้ามาตอนแรกมีหนี้สินเต็มไปหมดเลยสามารถทำรายได้เชื่อไหมคะหลายๆคนฟังแล้วอาจจะไม่น่าเชื่อนะคะเขาสามารถทำรายได้เดือนละถึง 80,000 บาทไอ้นี้คือความจริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นการทำเครดิตของเราเนี่ยสามารถปลดหนี้ได้นะคะเราเคยอยากจะคิดเป็นรายการเหมือนกันก็คือเครดิตปลดหนี้กันไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอยากให้ทุกคนเข้ามานะคะเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำอยู่แล้วหรือว่าเรียนอยู่นะคะต้องการงานพาร์ทไทม์ช่วยเหลือพ่อแม่ทางบ้านไปด้วยนะคะหรือว่าหลายๆคนบอกว่าอยากทำงานประจำแจ้งความประสงค์มาเลยนะคะในลิงก์สมัครนะคะบอกว่าอยากทำงานประจำกับเครดิตแล้วที่สำคัญนะคะงานเครดิตของเราเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งนะคะคุณสามารถทำได้24ชั่วโมงนะคะลดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะแอคซิเดนต์ได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำงานกับเราได้24ชั่วโมงจริงๆนะคะคุณสามารถเลือกเวลาเองได้คุณเป็นนายของตัวเองนะคะกดรับงานแล้วรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเราถึงบอกว่าเครดิตไบต์เนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้านายลูกน้องกันแต่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะการที่คุณมีแอปพลิเคชันเนี่ยเปรียบเสมือนคุณมีบริษัทเล็กๆอยู่ในมือของคุณเองนะคะมีแอปพลิเคชันที่สามารถเลือกทำงานได้หลากหลายความอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นพนักงานเครดิตของเราเนี่ยมีหลากหลายความสามารถมากๆแล้วก็ไม่ได้ห่างไกลเกินความสามารถของเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะที่หน้าจอของเรานะคะเราแปะลิงก์มาให้แล้วหรือสแกน QR code แล้วรีบกดสมัครงานเข้ามาเลยนะคะ 1,000 ตำแหน่งทั่วประเทศนะคะเราจะรับการพิจารณาเป็นอันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้เราเปิดตำแหน่งให้เยอะมากๆเพราะว่าด้วยความที่เซนดี้นะคะของเราเนี่ยมีส่งอะไรที่เป็นหลากหลายมากๆแล้วยิ่งอยู่ในยุคโควิดบางทีอาจจะส่งแบบแมสส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรต่างๆนะคะหรือว่าในหน้าจอเนี้ยใครมีอุปกรณ์อะไรไว้พกติดรถไว้นะคะแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะหลังจากนั้นคุณก็เปิดแอปพร้อมรับงานได้เลยนะคะอันนี้นะคะที่หน้าจอนะคะจะเป็นเบอร์ติดต่อสมัครงานของแต่ละสาขานะคะก็จะเห็นว่าเรามีผู้จัดการสาขาดูแลทุกภูมิภาคจริงๆนะคะทุกภูมิภาคคุณไม่ต้องเดินทางมาถึงกรุงเทพนะคะคุณสามารถสมัครงานแล้วรออยู่ในจังหวัดของคุณได้เลยจะมีผู้จัดการสาขาโทรไปแล้วนัดคุณอบรมนะคะนัดคุณอบรมเนี่ยคุณเชื่อได้เลยว่าเปรียบเสมือนเราไปให้เงินคุณถึงที่นะคะแต่เราต้องแลกกันด้วยการทำงานร่วมกันนะคะเราอยากให้คนไทยทุกคนมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเคลมดิบายอยู่ในสมาร์ทโฟนเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นช่องทางที่ดีในการหารายได้แล้วหลายๆคนก็พิสูจน์เห็นชัดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะถ่ายที่จอไว้ก็ได้ค่ะวันไหนวันนี้อาจจะยังไม่ตัดสินใจแต่วันหน้าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าไม่มีเงินนะคะก็ติดต่อมาหาเราเลยเพราะว่าตอนนี้จะเห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆนะคะเพราะว่าไม่มีต่างชาติเข้ามาก็เริ่มจะไม่มีงานทำกันนะคะหรือว่าบางทีที่เกาะภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากๆเลยค่ะก็คือธุรกิจโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถมาร่วมงานกับเราได้ระหว่างที่รอธุรกิจฟื้นฟูนะคะเราพร้อมยินดีต้อนรับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่จะต้องการที่จะขยายรายได้เราพร้อมขยายฐานเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเราต้องช่วยเหลือร่วมกันนะคะในวิกฤตแบบนี้แล้วก็จริงๆแล้วสายการบินหลายคนนะคะบางคนเป็นภาคเพลกราวนะคะเป็นสจ๊วตนะคะเป็นวิศวกรรมเครื่องบินก็มาสมัครงานกับเราเยอะเหมือนกันนะปัจจุบันเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเอาแอปพลิเคชันเครดิตตัวนี้ไปเอารายได้จากเราไปนะคะเราพร้อมส่งมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีมงานของเรานะคะจำหน้าจำตาไว้นะคะเผื่อนัดอบรมแล้วจะได้จำหน้ากันได้ว่าเราอยู่ภูมิภาคไหนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนุ้ยก็ขอฝากทุกคนไว้นะคะว่าอย่าลืมอยากให้ทุกคนมีแอปพลิเคชันไว้ในมือนะคะเพื่อที่จะวันไหนอยากมีรายได้อยากได้สิ่งที่รักอยากได้สิ่งที่ชอบก็เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็มาร่วมงานกับเรานะคะที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะ2คนกลางนะคะคุณแตงแล้วก็คุณแจ็คนะคะเป็นผู้บริหารบริษัท Anywhere to Go ของเรานะคะแล้วก็ทีมงานผู้จัดการสาขาทั่วประเทศนะคะสุดท้ายนี้นะคะไม่เลือกงานไม่ยากจนสำหรับนุ้ยคติพจน์ประจำใจคืองานหนักไม่เคยฆ่าคนนะคะลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนนะคะแล้วก็สุดท้ายอยากจะฝากไว้นะคะให้คิดตัดสินใจตอนนี้เพราะว่าถ้าหากว่าตำแหน่งเต็มหรือเราไม่สามารถเปิดรับได้จะได้ไม่ต้องมานั่งพูดว่ารู้งี้สมัครตั้งแต่แรกนะคะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจากใจจริงๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอขอบคุณคุณปณิตาแก้วคงจันทร์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ในวันนี้ได้มาชี้ช่องทางสร้างอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มให้กับทุกท่านค่ะอาชีพที่ไม่ว่าใครก็สามารถจะเป็นเคลมดีไบต์ได้นะคะและหากท่านใดสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเคลมดีไบต์สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ลิงก์ที่ให้ไว้ในช่องแชทนะคะในช่วงสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเพื่อเป็นการปรับปรุงในการจัดงานครั้งต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ